นี่อาจเป็นเกมในยุค90ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบห่วยที่สุดแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นเกมนี้จนกระทั่งจบเกมเนี่ยคุณจะต้องตกใจจนแทบโยนวิดีโอเกมทิ้งเลยครับกับภาพสยดสยองไร้วิญญาณที่มันโผล่ออกมาตอนเกมโอเวอร์ปริศนาที่ลึกลับที่หลายคนเนี่ยพยายามค้นหาว่านี่คือร่างของใครและมาฟังสตอรี่ในวันนี้นี่คือเรื่องราวของเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าฮ่องกง97ครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมในวันนี้รายการมาฟังสตอรี่ทุกคนกำลังอยู่กับผมนิกกี้เหมือนเดิมครับเย้ ต้องขอโทษทีนะครับที่ห่างหายจากคลิปยาไปประมาณ1อาทิตย์เลยมั้งที่เราไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคลิปช็อตมาให้ดูกันตลอดนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยกลับมาแล้วครับกับเรื่องราวปริศนาที่หลายๆคนเนี่ยชอบให้นิกนำมาเล่าให้ฟังครับนั่นก็คือความดาร์กความหลอนที่ซ่อนอยู่ในเกมต่างๆซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนี่ก็เคยเล่าไปแล้วหลายเกมครับถ้าลองไปเปิดดูนะแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยเกมที่นี่จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังมันเป็นเกมในยุค90ครับในระบบซูเปอร์ฟามิคอมหลายคนเนี่ยคงไม่รู้จักหรอกแต่ว่าไอ้ความลึกลับของเกมนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ตอนจบของเกมครับเพราะว่าตอนเกมโอเวอร์เนี่ยมันจะปรากฏภาพที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องตกใจแบบสุดชีวิตเพราะมันคือภาพร่างของคนจริงๆที่สู่คิดอย่างน่าสยดสยองครับชายในภาพนี้เนี่ยคือใครและทำไมถึงต้องมีภาพที่น่ากลัวแบบนี้อยู่ในเกมเอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยเราค่อยๆมาฟังเรื่องราวของเกมที่มีชื่อว่าฮ่องกง97ไปพร้อมๆกันเลยครับฮ่องกง97นั้นเป็นเกมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือว่าไม่มีการจดทะเบียนเกมนี้เป็นเกมแนวชูตติ้งหรือว่าเกมแนวยิงปืนซึ่งได้รับการออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยบริษัทเกมที่มีชื่อว่า Happy Soft สำหรับเล่นในระบบ Super Famicom มันถูกเปิดตัวในญี่ปุ่นในช่วงปี1995ครับแล้วก็ถูกวางจำหน่ายในรูปแบบของ Floppy Disk แบบนี้ครับผมและผู้ที่ออกแบบเกมลึกลับในตำนานเกมนี้เนี่ยเป็นนักออกแบบเกมชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ากาวลูนคุโรซาวะซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าเกมนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพียงแค่2วันเท่านั้นซึ่งเขาทำเกมนี้ออกมาเพื่อเสียดสีวงการอุตสาหกรรมเกมที่มีอยู่ในขณะนั้นครับมาที่ตัวเนื้อเรื่องของเกมครับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงครับผมแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เกาลูนเนี่ยมันคิดได้ยังไงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าในช่วงปีแห่งการส่งมอบฮ่องกงจากสหราชอาณาจักรไปสู่การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจาก156ปีที่ฮ่องกงนั้นเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการอพยพเข้ามามากมายจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาสู่ฮ่องกงซึ่งชาวฮ่องกงเนี่ยเขาไม่ชอบครับตามเนื้อเรื่องของเกมนะครับทางรัฐบาลจีนเนี่ยจึงได้ไปจ้างชินซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกับบรูซลีในการมาจัดการครับผมคนจีนที่อพยพมาทั้งหมดโคตรโหดเลยว่ะเอาดีๆนะเนื้อเรื่องมันดาร์กมากๆเลยครับมันเหมือนกับเป็นด้านมืดของจิตใจมนุษย์หรือคนสร้างนี่แหละแต่ถึงแม้ว่าชินเองเนี่ยจะเก่งกาจแค่ไหนทางรัฐบาลจีนเองเขาก็มีอาวุธลับสุดหลอนที่จะมารอจัดการเขาในฐานะของบอสสูงสุดของเกมนี้ครับซึ่งนั่นก็คือตองชัวพิงเป็นมนุษย์ที่ขิดไปนานแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ทำการทดลองแล้วก็ได้ฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาในโครงการลับของรัฐบาลจีนครับเพื่อรอคอยจัดการชินในตอนจบของเกมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับฟังดูแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับด้วยความที่มันไม่มีอะไรเลยนี่แหละทำให้เกมนี้เนี่ยมันถูกขายออกไปได้เพียงแค่30กว่าปีเท่านั้นครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลในเรื่องของการถูกก๊อปปี้ไปขายแบบเถื่อนซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันทำได้ง่ายมากมันเป็นฟลอปปี้ดิสก์ไงครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันได้รับคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์เกมว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยที่สุดที่เคยสร้างขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเลยครับอ่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงมาถึงช่วงเวลาที่อธิบายวิธีการเล่นเกมนี้กันบ้างครับคนเล่นเนี่ยต้องสวมบทบาทเป็นชินแล้วก็ต้องคอยหลบหลีกคนจีนและเจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนที่เคลื่อนลงมาจากด้านบนของหน้าจอโดยที่เขาหรือว่าชินเนี่ยสามารถยิงศัตรูเหล่านั้นได้และเมื่อศัตรูถูกยิงครับ
ตรงนี้แหละที่มันเริ่มแสดงความดาร์กซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่านิกเนี่ยจะไม่เอาภาพนั้นมาให้ทุกคนดูเด็ดขาดครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นได้แวบๆจากวิดีโอตัวอย่างที่นิกเอามาอินเสิร์ตให้ดูครับเพราะว่าศัตรูที่ถูกยิงเนี่ยมันจะระเบิดแล้วมันก็จะกลายเป็นภาพของผู้ชายที่ตุยสยองมากๆแต่ว่ามันจะปรากฏขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับใครที่มองเห็นธานามันเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยก็ตกใจกันไปครับผมและเมื่อเล่นผ่านมาที่ช่วงสุดท้ายของเกมเนี่ยก็จะมีบอสปรากฏขึ้นมาซึ่งในเกมเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าทองชั่วผิงใช่ไหมครับแต่ใครจะรู้บ้างครับว่าชื่อนี้เนี่ยมันมาจากการล้อเลียนชื่อผู้นำของจีนในสมัยก่อนซึ่งนั่นก็คือเติ้งเสี่ยวผิงแต่ใดๆครับผมสิ่งที่มันหลอนนั่นก็คือเขาจะโผล่ออกมามีแค่หัวที่ลอยไปลอยมาเหมือนกระสือและบอกไปก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้ตัวเราหรือว่าชินเนี่ยไม่มีแถบ health power ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าพลาดไปโดนศัตรูเนี่ยเราก็จะตายแล้วก็เกม over ทันทีนี่แหละครับเมื่อคุณพลาดจนกระทั่งเกม over เนี่ยมันก็จะมีภาพของชายปริศนาที่เป็นร่างไร้วิญญาณนอนตุยอยู่อย่างน่าสุดสยองครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่านิกเนี่ยขอไม่เอาภาพมาให้ทุกคนดูนะครับเพราะไม่งั้นคลิปนี้เนี่ยติดแดงแน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ใจแข็งพอและอยากดูเนี่ยลองไปเซิร์ชดูเอาเองนะครับคำว่าฮ่องกง97เกมโอเวอร์และสิ่งนี้เองทำให้หลายคนสงสัยว่าไอ้ภาพที่มันโผล่ขึ้นมาตอนเกมโอเวอร์เนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือว่าภาพที่ถูกตัดแต่งขึ้นมาและถ้าหากว่ามันเป็นภาพจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของร่างไร้วิญญาณชายปริศนาคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ทุกอย่างดูเป็นปริศนาใช่ไหมครับแต่ว่าในที่สุดครับหลังจากที่นิกพยายามหาข้อมูลมาเนี่ยนิกก็พบว่ามันมีอยู่ข้อมูลหนึ่งที่นิกคิดว่ามันน่าจะคลี่คลายปริศนานี้ได้เป็นอย่างดีภาพนี้เนี่ยเป็นภาพร่างไร้วิญญาณของจริงเลยครับมันเป็นภาพของคนจริงๆที่ไม่ได้มีการตัดแต่งหรือว่าตัดต่อขึ้นมาเพื่อเขย่าขวัญคนที่มาเล่นเกมแต่มันคือภาพที่เขาว่ากันว่ามันตัดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดีโอที่มีชื่อว่า Dead Fire Yellow แต่บอกก่อนนะครับว่าอย่าไปเซิร์ชหากันนะครับเพราะว่ามันหลอนจริงๆครับผมซึ่งไอ้ Dead Fire Yellow เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นวิดีโอที่ดาร์กสุดๆเลยครับมันเป็นการรวมภาพฟุตเทจของนักถ่ายวิดีโอมือสมัครเล่นซึ่งเต็มไปด้วยชุดภาพของภัยพิบัติอุบัติเหตุการตุยการชันสูตรรวมถึงวิดีโอของพิธีกรรมที่น่ากลัวและแน่นอนครับมันมีภาพร่างไร้วิญญาณมากมายใน Dead Fire Yellow นิกได้ดูคร่าวๆแล้วครับแต่ว่าบอกไม่ได้จริงๆครับผมว่าเขาไปตัดเอามาจากส่วนไหนแต่จากข้อมูลเนี่ยบอกว่าชายคนนี้เนี่ยมีตัวตนจริงๆครับและเขาก็เป็นเฉลยแล้วก็เป็นเหยื่อที่ถูกสังหารในสงครามบอสเนียที่เกิดขึ้นในช่วงปี1992ถึง1995เอาตรงนั้นนิกไม่ทราบเหตุผลจริงๆครับว่าทำไมผู้ที่สร้างเกมนี้หรือว่านายเกาลูนเนี่ยถึงได้ทำเกมที่ดาร์กสุดๆแบบนี้ออกมาตั้งแต่สตอรี่ของเกมเรื่องราวพล็อตเรื่องมาเลยครับยาวไปจนถึงกระทั่งภาพสุดหลอนที่เอามาใช้ในเกมไอ้เรื่องความสนุกของเกมนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่ครับผมมันก็หัวอย่างที่เขาบอกนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรื่องความหลอนเนี่ยลองไปคิดย้อนกลับไปดูตั้งแต่พล็อตเรื่องเกมนี้เนี่ยหลอนมากๆเลยว่าไหมครับทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของเกมที่มีชื่อว่าฮ่องกง97ซึ่งมีน้องๆเนี่ยแนะนำนิกเข้ามากับผมว่าให้ทำเรื่องนี้หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยคงจะถูกใจคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็เรื่องราวดาร์กในเกมนะครับเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยมันดาร์กจริงๆนิกว่าไม่ต้องตีความอะไรมากเลยแค่ภาพที่มาประกอบแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องพล็อตเรื่องของมันเนี่ยถือได้ว่าดาร์กดีฟสุดๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันมาได้กับผมนิกเนี่ยรอฟังอยู่ใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมพิมพ์บอกมานะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาจนกระทั่งถึงจบคลิปครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนิกคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ